สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม40วาเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาจัดทีม11นักเตะในดวงใจของผมเองครับผม yeah. หน้าตา11ตัวจริงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าตำนานเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูบอลช่วงที่แบบว่ายุคตำนานอะไรพวกนี้ครับก็เพิ่งจะมาเริ่มดูบอลก็เลือกมาเพราะว่าผมได้ดูฟอร์มผ่านตาของตัวเองมาก็เลยชื่นชอบนะครับเอาเป็นว่าจะมีใครบ้างนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมตัวแรกนะครับเป็นเทนอเลสเซนอาโนนะครับเรียกว่าเป็น CLC บวก5เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยครับทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงนะครับคือในชีวิตจริงที่ชื่นชอบจะมีใน UCL มั้งผมจำไม่ได้ว่าใน UCL หรือเปล่าที่เป็นบาร์ซ่าที่เขาชนะบาร์ซ่าครับเทเลสเนอร์โนฟอร์มดีมากครับผมที่ว่าเปิดบอลให้โอลิกี้มหาบุรุษบุตรแห่งแอนฟิลด์นะครับยิงเข้าไปครับผมถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและผมก็ชอบแล้วก็ให้เป็นแบ็คขวาที่ผมชอบมากๆนะครับทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมเลย yeah! นะครับต่อมาเป็นเนย์มาร์ครับเนย์มาร์ที่ชอบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบนักเตะที่ชอบเล่นท่าอยู่แล้วนะครับก็เลยเริ่มไปเป็นเนย์มาร์ถึงเขาจะมีฉากที่แบบว่ากริ่งเยอะเกินไปหน่อยก็ได้ครับหรือว่าโดนชนก็ปิวง่ายอะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่เกี่ยวกันนะเนาะเราชอบที่เขาชอบเล่นท่าครับผมทุกท่าเลยไม่ว่าจะเป็นท่ากวนตีนท่าที่แบบว่าท่าเท่ๆหลบคู่แข่งถือว่าผมชอบหมดเลยนะครับต่อมานะครับเป็นคีเลนปาเป้ครับก็คือได้ดูฟอร์มครับเล่นคู่กับเนย์มาร์มันโคตรเก่งเลยครับผมแต่ว่าเนย์มาร์น่าจะต้องย้ายหนีเลยครับเอ็มปาเป้นี่โชว์ฟอร์มได้โคตรดีเลยครับ yeah. ผมก็ชอบครับอยากให้มาลิเวอร์พูลนะแต่ว่าน่าจะยากครับน่าจะยากลิเวอร์พูลนี่ก็ไม่มีข่าวว่าอยากได้นะแล้วก็ CM นะครับจะได้เป็น CDM นะ พอลป็อกบาผมชอบตั้งแต่อยู่เป็นตุ๊ดแล้วครับชอบตั้งแต่ FIFA 3แล้วตัวนี้จริงๆไม่รู้จักนะแต่ว่า FIFA 3รู้สึกว่าคนจะใช้กันเยอะก็เลยไปดูฟอร์มมาครับแล้วไปดูฟอร์มในการแข่งหรือว่าในการแบบว่าเขาเรียกไงในบอลโลกในสโมสรโลกอะไรพวกเนี้ยป็อกบาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับแล้วก็ชอบเต้นด้วยครับคือเล่นบอลกวนตีนแล้วก็ชอบเต้นนะครับผมเลยชอบสไตล์พี่แก่แต่พอมาแมนยูก็เล่นดีฤดูกาลนึงเนาะอีกฤดูกาลก็แย่พอซาลาตันก็เจ็บก็เลยไม่มีใครเล่นคู่ด้วยก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ตอนนี้ก็อยากให้คู่บูโน่นะครับกลับมาก็ขอให้คู่บูโน่แล้วก็เล่นเก่งๆจะได้อยู่แมนยูต่อนะครับต่อมา CB นะครับแทบจะเป็นตำนานแค่2ตัวในทีมผมที่ผมชื่นชอบนะครับลิโอเฟอร์ดินานด์ครับผมที่เลือกมาเพราะว่าผมได้มีโอกาสดูในทีวีตอนไปกินข้าวต้มตอนเด็กนะครับผมไปกินข้าวต้มตอนเด็กตอนคืนเนี้ย huh? เขาจะเปิดช่องบอลให้ดูครับผมก็เลยได้ดูเฟอร์ดินานด์ยืนคู่กับวิดิตจริงๆถ้าไม่มีเฟอร์ดินานด์หรือว่ามีวิดิตเนี่ยผมจะเอาวิดิตมากกว่าเฟอร์ดินานด์นะเพราะว่าส่วนตัวเห็นวิดิตเยอะกว่าเฟอร์ดินานด์ครับก็เลยชอบวิดิตมากกว่าแต่ว่าในเกมไม่มีเนาะก็เลยเลือกมาเป็นลิโอเฟอร์ดินานด์ PTC นะครับผมแบ็คซ้ายครับโรเบอร์โต้คาร์ลอสเลือกมาเพราะว่าตอนเด็กครับเล่นเพย์ทูบ่อยครับวินนิ่งครับเล่นวินนิ่งเยอะนะครับโรเบอร์โต้คาร์ลอสนี่แม่งมันเป็นตัวที่แบบว่าเอามาเล่นปีกได้นะครับผมก็เลยเอามาเล่นปีกตลอดแบ็คอะไรไม่รู้ครับยิงดีชิบหายเลยครับผมก็เลยชอบมาแต่ตอนนั้นครับแต่ใน FIFA 4ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่า FP มันก็ใช้เยอะเสียเหลือเกินนะครับแต่ทีมนี้สามารถใช้ได้ก็เลยใช้นะครับ GK เป็น DKR ชอบตอนที่กองหลังเป็น Smalling กับ Fujo นะครับคอยปั้น DKR ครับ DKR โชว์แต่ลูกเทพๆลูกเว่อร์ครับผมก็เลยชื่นชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะโชว์ลูกแบบนั้นแล้วครับแต่ก็ยังชอบอยู่นะหวังว่าอนาคตก็จะฟอร์มดีขึ้นนะสำหรับ DKR ครับเป็นโกที่ผมชอบมากที่สุดละ yeah. แล้วก็ฟันไดครับฟันไดนี่คือไม่ชอบก็ต้องชอบอ่ะคนดูคือตัวนี้เขาย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วมันยกระดับลิเวอร์พูลให้ดีขึ้นชัดเจนนะครับในแนวรับนะครับย้ำว่าแนวรับนะครับผมแต่ว่ามันก็ส่งผลนะคือฟันได้เข้ามาก็ทำให้ทีมเทพขึ้นนะครับผมก็เลยชื่นชอบเขาครับแล้วก็เป็นกองหลังที่เทพมากแทบจะเป็นโนนหนึ่งของประเทศไม่ใช่ประเทศดิแทบจะเป็นโนนหนึ่งของโลกเลยใช่ไหมฟันไดครับมันแล้วแต่คนมองอะเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่าฟันไดนี่แหละเก่งที่สุดในโลกครับ wow. CDM นะครับใช้เป็นเอ็นโกโลกองเต้ครับยืนคู่กับพอปอกบาครับที่เรียกว่าเอ็นโกโลกองเต้เพราะว่าเจ้าตัวมีความขยันไม่ค่อยพูดครับใช้ผลงานในการพูดนะครับผมเล่นดีมากครับวิ่งไปได้ทุกที่ครับผมแรงไม่มีหมดเล่นได้หมดครับไม่ว่าโค้ชจะสั่งให้เล่นเกมรุกหรือว่าเกมรับเขาก็เล่นให้ได้หมดนะครับถือว่ากองเต้นี่เป็นนักเตะสาธารณประโยชน์ที่ควรจะมีไว้ในทีมหมายถึงชีวิตจริงนะครับเออแมนยูก็อยากให้มาแมนยูเหมือนกันนะแต่น่าจะยากครับได้ข่าวว่าปารีสกับเรอัลมาดริดว่าจะซื้อกองเต้นะครับผมซึ่งก็น่าจะแพงน่าดูครับเพราะว่าเป็นตัวที่คนก็หมายปองนะครับ
ต่อมาครับกองหน้าที่ผมชื่นชอบนะครับใครที่ติดตามผมก็รู้กันดีผมอวยซาลาตันมาตั้งแต่เริ่มทำช่องแล้วครับตัวนี้ครับ hey. พ่อโคตรเลยครับเรื่องมาเป็นซาลาตันทีซีเพราะว่าตังค์ไม่พอนะครับถ้าตังค์พอนี่ก็ได้อยู่อ่ะเออจะดูอีกทีว่าตังค์จะพอบวก6หรือเปล่านะอย่าได้บวก6เหมือนกันนะจะได้เป็นตัวชูโรงครับผมแล้วก็เลียวเนลเมสซี่ครับก็เทพอะครับผมชอบมากกว่าโรนัลโดครับชีวิตจริงผมชอบมากกว่าโรนัลโดแต่ว่าในเกมเนี่ยโรนัลโดมันเก่งกว่าผมก็เลยต้องจำใจใช้โรนัลโดครับเพราะว่าเราจะขึ้นแรงเนาะจะมาใช้เมสซี่แล้วแบบว่าในเกมมันไม่ค่อยเก่งมันก็ไม่ได้อะครับก็เลยเลือกมาเป็นเลียวเนลเมสซี่ในทีมนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่า FP นะครับจะอยู่ที่180เป๊ะพอดีนะครับส่วนเรื่องราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับบางตัวไม่มีขายผมก็อาจจะเปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นแต่ว่าตัวอื่นก็คือปีอื่นเฉยๆนะเพราะว่านักเตะนี่ก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้นะครับผมตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเราดูหน้าตาของนักเตะตอนเราจะเข้าแผนเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาของแผนแล้วก็นักเตะที่อยู่ในทีมนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบบวก5บวก6ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าพลังที่ผมไม่ค่อยจะสนเท่าไหร่ครับแค่เล่นจริงแล้วมันโอเคมันก็เล่นได้อย่างเมสซี่อย่างเงี้ยครับจริงๆก็อยากจะใช้ปีอื่นแต่ว่าตังค์ไม่พอก็เลยใช้ปีนี้ก็ได้เพราะว่าปีนี้มันก็เก่งแล้วนะครับข้อเสียของปีนี้ก็คือคงจะเป็นความเร็วที่เร็วมากๆแล้วก็วิ่งช้านะครับผมส่วนตัวที่เหลือก็สแตทค่อนข้างดูดีครับเล่นจริงค่าพลังเกิน100ทุกตัวนะครับยกเว้นป็อกบากับเมสซี่ต่อมาครับแท็กติกนักเตะนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมนี่เราจะเล่นเป็นสไตล์ของผมเลยเนาะเพราะนี่มันทีมของผมนะครับ สไตล์ผมนะครับโคตรเล่นบอลเร็วนะครับส่งบอลนิดหน่อยโอเค35เอา37แล้วกันจะได้ไม่เหมือนคนอื่นครับอิสระไปเลยจะได้หาช่องกดดันเอานิดเดียวครับไม่ต้องเยอะมากครับผมประกบ50อีกพื้นที่ก็50ตามนี้เลยนะครับสำหรับแท็กติกทีมของผมนะครับผมใครอยากเล่นก็ก๊อปไปได้เลยนะครับเอาไปว่าเราไปดูไฮไลท์การประตูของ11ผู้เล่นนักเตะที่ผมชื่นชอบชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับผมวิธีใช้งานนะครับสอนใช้งานตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นรูเล็ตสปินนะครับจะมีบัตรทูมันนี่คอมพิวเตอร์แล้วก็ iPhone แล้วก็โทรศัพท์ Oppo นะครับซึ่ง3อย่างน่าจะได้ยากครับผมว่าที่จะได้ชัวร์ๆคือบัตรกาลิน่าแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไม่พูดทำนำเพลงครับกดไปเลยครับผม yeah. จังหวะนี้มาได้เงินตามคาดโอ้โห150ทูครับผมกดต่อเลยครับดวงกำลังมานะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วครับจังหวะนี้ยังไง hey. สวยครับ300ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับอ้าวอยู่เฉยๆก็ได้บอลครับป็อกบาครับยิงเองละกันครับคนดูครับเห็นเมสซี่แต่ว่าอยากยิงเองครับพอป็อกบารอการกลับมาที่แมนยูอยู่นะครับเจ็บไปโคตรนานเลยครับและโควิดด้วยโควิดไป5สัปดาห์แล้วนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงนี้กี่สัปดาห์วะประมาณ5สัปดาห์แหละเออ5สัปดาห์6สัปดาห์นะครับ yeah. เราไม่ได้ดูบอลมาโคตรนานแล้วนะคนดูนะดูของผมไปก่อนแล้วกันนะฝากแชร์คลิปด้วยครับโอเคตัดบอลได้แล้วครับผมซาลาตันครับได้เวลาติดสปีดครับผมนั่นแหละครับวิ่งตรงไปครับซาลาตันได้เวลาโชว์ของมุมนี้แหละครับผมโคตรแรงครับช็อตนี้ครับแรงจริงนะคุณดูนะมันก็แรงกว่าป็อกบาเธอแต่มันไม่ได้แรงเท่าด็อกบาแต่ว่ามันแรงกว่าป็อกบาครับผมงงไหมด็อกบาป็อกบาทุ่มบอลไม่กองเต้ครับกองเต้จ่ายเข้ากลางมาซาลาตันชิงต่อมาครับให้เนม่าเนม่าครับโชว์การเล่นท่านะครับงงไหมไม่งงเลยเหรองงไหนก็ได้นะอุตส่าห์เล่นท่าโชว์ครับหมุนตัวหลบมาโอ้โหโคตรหล่อจังหวะนี้แล้วก็ส่งให้ซาลาตันยิงเสาแรกโอเคเลยครับโอ้โหผมยังอึ้งอยู่ไงช็อตเมื่อกี้ผมยังอึ้งอยู่ครับการซีดานเทิร์นของเขาหลุดมาครับประกบ2ตัวก็เอาไม่อยู่นะครับเนย์มาร์ 19A บวก5คนคนนี้ครับยัฮูเทนชนนี่เทน GR นะเว้ยไอ้นี่เทน CL4 นะเว้ยปังของดีที่บอกต่อนะครับแต่เปลือง FP ชิบหายครับวิ่งไปครับเอ็มบัปเป้วิ่งไปเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เปิดมาโค้งๆให้ซาลาตันหม่งเข้าไปครับมันจะมีเอ็มบัปเป้ปีนึงที่เปิดบอลดีๆครับปีนี้ถือว่าเปิดบอลไม่ได้ดีมากนะปีนี้มันถ้ามันเปิดดีมันจะพุ่งเข้าหัวเร็วๆครับถ้าเปิดไม่ดีก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับฝั่งตรงข้ามผมรู้สึกว่าเขาพยายามเล่นบังบอลนะแต่เสียอย่างเดียวเขาบังบอลแบบว่าผิดทางตลอดเลยครับเหมือนผมเข้าบอลทางซ้ายเข้าไปบังบอลทางขวาผมก็งงเหมือนกันเข้าซ้ายไปเออเจ
จ่ายมาเมสซี่ชิงต่อมาเนย์มาร์ยิงโอ้โหติดเซฟครับนี่ทำไมติดเซฟนี่ก็ออกคานไปแล้วครับเออคะอ้าวคาร์ลอสอะไรอะไรครับจะเล่นท่าโชว์เหรอครับนี่ครับเนย์มาร์ครับเมสซี่เมสซี่ส่งเบาๆมาให้เอ็นโกโลกองเตวิ่งตรงมาจ่ายให้ซาลาตันยิงเข้าไปเลยครับได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาที่ผมต้องการขึ้นนำแล้วครับผมให้มากองเต้ครับกองเต้มงติดสกัดชิปหายแล้วไงครับเอ็นโอเคคาร์ลอสได้บอลครับขอ 2-3 ก่อนจังหวะนี้ให้มาเมสซี่เมสซี่ส่งต่อเบาๆมาซาลาตันหักเข้าขวาในกรอบต้องเข้าแล้วล่ะครับโอเคครับผมซาลาตันครับตัวแบกครับตัวแบกครับคุณดูครับยิงไปแล้ว2ประตูนะครับตามไปแล้วครับ3ประตูต่อ2ครับเกมนี้สุดมันเลยครับเนย์มาร์ตัดบอลได้ส่งมาให้เมสซี่ชิงต่อมาให้ซาลาตันหักเข้าซ้ายวิ่งตรงเบอร์บาตอฟเทิร์นหลบมาได้ไหมได้เอาคุกคิกอีสปอร์ตออนไลน์4ครับผมลูกนี้ไม่เล่น5โชว์ไปหนึ่งทีนะครับฝั่งตรงข้ามเล่น5โชว์เราครับเราต้องเล่น5โชว์เขาบ้างครับ จ่ายมาติดสกัดไม่เป็นไรชิงต่อไม่ป๊อกบาป๊อกบารอจังหวะอ่ะให้กองเตะกองเตะรอนิดหนึ่งไม่จ่ายแล้วครับไม่จ่ายหรอกคืนหลังให้เอ็มปาเป้หน้าเกาะขอส่งเสาแรกไปครับผม เป็นไงครับเอ็มปาเป้ 19A ครับคมปะล่ะเป็นไงบ้างครับ The Best XI CZY ชุดนี้ครับผมผู้ซะดูดีเลยครับ The Best XI CZY ครับสำหรับผมนะครับทีมนี้เล่นได้ดีมากครับที่จะมีข้อเสียนะก็คือกองเต้กับเมสซี่เมสซี่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับคือบางแล้วก็ไม่มีความเร็วแล้วก็ความอึดนะครับมี3อย่างนะครับถ้าเป็นปีอื่นปีฮอตปี TS COC PTC PGR ก็จะเก่งกว่านี้เยอะเลยนะครับกองเต้ครับปกติผมใช้กองเต้เป็นกองเต้20 TY นะครับการชนการเข้าปะทะหรือว่าการวิ่งเนี่ยโอ้โหแม่งคนละโลกกันเลยครับกองเต้ TY แม่งโคตรก๊อต กองเต้ 19A นี่ถือว่าดรอปลงมาเยอะมากพอสมควรนะแต่ที่เหลือก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมก็ทีมนี้ใครอยากเอาไปเล่นก็ได้นะครับผมอนาคตผมว่าผมจะแจกแต่ว่าขอผมเล่นก่อนละกันนะ ID นี้ครับผมว่าแจกแน่นอน ID นี้นะครับผมเอาเป็นว่าใครมี IDM ล้วนอยากให้ผมจัดทีมหรือว่าใครมีฟูลทีมเทพฟูลทีมน่าสนใจนะครับสามารถส่งมาได้ใน Inbox Fanpage ผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ